ผู้ชมครับ Innovative Variety ในช่วงนี้เรามากันที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมพาคุณผู้ชมมาดูธุรกิจการปลูกข้าวไรเบอรี่ครับที่นี่สำหรับคนรักสุขภาพนะครับหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะรู้กันดีว่าข้าวไรเบอรี่เนี่ยมีสรรพคุณทางโภชนาการที่สูงมากเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาคุยกับเจ้าของธุรกิจกันครับว่าเขามีวิธีการปลูกแล้วก็วิธีการจัดการอย่างไรให้ข้าวไรเบอรี่เนี่ยมีคุณภาพถึงระดับการส่งออกต่างประเทศไปชมกันเลยครับกับคุณชยาภาเกษศักดิ์หรือว่าพี่อุ๋มนะครับที่เป็นเลขากลุ่มวิสาหกิจชุมชนหอมแผ่นดินที่ทำธุรกิจส่งออกข้าวไรเบอรี่นะครับภายใต้แบรนด์นาไทยเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่อุ๋มกันครับว่าวันนี้เขาประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้มีวิธีการอย่างไรแล้วก็วางแผนยังไงสวัสดีครับพี่อุ๋มสวัสดีค่ะพี่อุ๋มครับสโลแกนน่าสนใจมากคัดทุกเม็ดเน้นทุกคำทำเพื่อคุณตรงนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงกับสโลแกนนี้น่าสนใจมากๆคือมีที่มาที่ไปจากการใส่ใจเลยนะคะข้าวที่อยู่ในแบรนด์ภายใต้ของนาไทยเนี่ยเราจะใส่ใจตั้งแต่ขบวนการผลิตแล้วต้องเป็นข้าวที่นิ่มคุณภาพขึ้นหม้อไม่งอน้ำแล้วที่สำคัญก็คือสิ่งที่อยู่ในภายใต้ข้อความทั้งหมดที่บอกว่าคัดทุกเม็ดเน้นทุกคำทำเพื่อคุณเนี่ยมันก็จะเป็นข้าวที่ดีแล้วก็ผู้บริโภคกินไปก็จะรู้สึกว่าเอ้ยทำ okay. เพื่อคุณจริงๆประมาณนี้ครับมาที่จุดเริ่มต้นของธุรกิจนิดนึงเห็นว่ามีความเป็นมาที่น่าสนใจมากๆเลยตอนนี้พี่อุ๋มเริ่มต้นทำธุรกิจข้าวไรเบอรี่นี้ได้ยังไงครับเริ่มต้นเลยนะจุดเริ่มมาจากความรักเลยนะคะนี่โลกสีชมพูมาเลยเริ่มต้นมาจากความรักคือรักตัวเองรักครอบครัวนะคะคือคุณพ่อเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยคุณพ่อทานข้าวพวกนี้อยู่แล้วซึ่งมีราคาค่อนข้างแพงแล้วแต่ละครั้งที่ซื้อมาเนี่ยจะมีคุณภาพที่ไม่เหมือนกันเลย บางครั้งก็แข็งบางครั้งก็นิ่มบางครั้งก็ไม่อร่อยอะไรก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าอยากศึกษาและอยากทำให้คุณพ่อกินก่อนครับก็เริ่มจาก10ไร่ค่ะก็เป็นปลูกเป็นไรเบอรี่นะคะแต่ก่อนหน้านี้เราก็ศึกษาดินมาจากวิธีการทำอาชีพอื่นมาอยู่แล้วจึงทำให้ข้าวครั้งแรกที่ออกมานิ่มจะมีการบอกต่อว่าเออโอเคข้าวโอเคมากอะไรแล้วก็เพราะว่าส่วนใหญ่การปลูกข้าวเนี่ยอย่างแรกเลยปัจจัยหลักสำคัญเลยคือดินต้องดีถูกต้องไหมครับดินนี่สำคัญมากแล้วตอนนี้เนี่ยเริ่มต้นณตอนนั้นคือจุดเริ่มต้นคือก่อนหน้านี้พี่อุ่มทำอะไรมาก่อนครับก่อนหน้านี้ก็เหมือนทั่วไปนะคะก็คุณพ่อคุณแม่จะปลูกฝังว่าต้องเรียนสูงๆได้งานดีๆอะไรเงี้ยก็เรียนนะคะก็เขาก็ส่งเรียนถึงป.โทแล้วก็ทำงานก็หลายบริษัทค่ะเป็นบริษัทแล้วสุดท้ายนี่บริษัทมหาชนก็ตำแหน่งหน้าที่การงานก็ถือว่าระดับหนึ่งแต่ด้วยความที่มันก็จะมีหลายด้านนะคะงานในบริษัทเช้าก็ต้องตอกบัตรเย็นก็ถ้าตอกก่อนเวลาก็ไม่ได้อะไรนะคะตอกไม่ถึงก็ขาดอะไรหลายอย่างแล้วผู้คนแล้วอะไรมันวุ่นวายเราก็เลยเอาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็ออก ออกมาแล้วก็มาตั้งสติการว่าเราก็ดูต้นทุนที่บ้านมีอะไรแล้วมามองหาสิ่งที่ใกล้ตัวครับเพราะว่าเห็นหน้าตาผิวพรรณสวยขนาดนี้ ไม่คิดเลยว่าจะเป็นชาวนาหรือว่าเป็นเกษตรกรของเราชาวไทยนั่นเองครับ แล้วก็อย่างนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นมันก็มาจากการเบื่องานในเมืองกรุงนะครับแล้วก็จำเจใช่แล้วก็หันมาทำที่นี่แล้วอย่างนี้เนี่ยครับเราไปเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้วิธีการทำนาแล้วก็เรียนรู้ที่จะปลูกข้าวเบอร์รี่เนี่ยจากที่ไหนยังไงบ้างครับพี่ค่ะก่อนเอาหมายถึงเริ่มแรกนะคะเริ่มแรกอ่ะเรายอมรับว่าความรู้อ่ะเราไม่ได้เยอะแต่สิ่งที่เราสะสมคือประสบการณ์ประสบการณ์จากการทำธุรกิจอย่างอื่นอย่างที่บ้านเนี่ยทำธุรกิจอื่นด้านประมงด้านประมงของที่บ้านเนี่ยทำกุ้งนะคะทำกุ้งแล้วก็คือดินเนี่ยสำคัญในเรื่องการทำกุ้งมากเราทำกุ้งอินทรีย์ช่วงนั้นเราได้ผลผลิตค่อนข้างดีแต่เราคิดว่าสิ่งที่เราหนีออกมาจากงานแล้วเนี่ยเราต้องการความสบายชีวิตที่เรียบง่ายขึ้นแต่ทำกุ้งไม่ใช่ก็คือตีสามตีหนึ่งก็ยังอยู่หน้าขอบบ่ออยู่เลยค่ะก็คือชีวิตมันเปลี่ยนไปมันไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์ไม่ได้เราก็เลยเลิกทั้งที่ว่าเงินมันโอเคมากในช่วงนั้นเราก็เลิกเสร็จเราได้สิ่งที่เราได้ก็คือความรู้เรื่องว่าทำดินยังไงให้ฟูได้ความรู้ทำดินแล้วมองว่าพอดินฟูยังไงมีสัตว์หน้าดินยังไงวงจรชีวิตธรรมชาติยังไงเรารู้จากตรงนั้นนะคะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยตอนนั้นอะที่เราเริ่มต้นปลูกนะครับ
เราปลูกจากที่ของเราเองครับแล้วเห็นว่าตอนนี้เนี่ยขยายไปเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วตรงนี้เนี่ยพี่อุ๋มเข้ามาดูแลแล้วก็จัดการในเรื่องตรงนี้ยังไงบ้างค่ะเริ่มต้นน่ะปลูกในที่ของตัวเองถูกต้องค่ะก็คือจาก10ไร่เป็น40ไร่นะคะแล้วก็นี้มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้ามาก็ตอนนี้ก็มีประมาณ 2,000 ไร่การบริหารจัดการที่ถามว่าดูแลยังไงใช่ไหมคะก็คือเรื่องของวิสาหกิจชุมชนน่ะกลุ่มคนละมันไม่ใช่แค่1ถูกมั้ยคะมันก็ความนิ่งอ่ะที่ทุกคนน่ะจะทำให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้แน่นอนสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นเราจะจัดการยังไงเราก็จะมีการล่างกันนะคะมีสัญญาว่าข้อที่1ถึงข้อ20นะคุณต้องเป็นตามนี้แล้วก่อนที่เราจะรับเข้ามาแพ็คในแบรนด์ของนาไทยเนี่ยคือเรามีการเทสหลายอย่างรวมทั้งหุงแล้วต้องนิ่มเพราะตามสโลแกนของเราก็อย่างขับทุกเม็ดเน้นทุกคำทำเพื่อคุณนะคะแล้วก็ต้องนิ่มด้วยก็คือของเราจะผู้คนที่ไปกินแล้วก็คือข้าว1น้ำ1ครึ่งนิ่มมากไม่ต้องแช่ค่ะไม่งอน้ำประมาณนี้เราก็จะดูพอดูทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าคือคุณไม่ได้ตามที่เราต้องการเพื่อจะมาอยู่ในบรรจุภัณฑ์นี้เราก็จะช่วยชาวบ้านโดยการที่ไปขายให้ที่อื่นแต่คุณต้องยอมรับกับราคานะว่ามันต้องมีความแตกต่างในเรื่องของราคาเพราะการนำแพ็คอย่างนี้หมายถึงการที่ขายโดยตรงส่งผู้บริโภคราคาก็จะได้มากกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่เห็นอยู่ด้านหลังตรงนี้เนี่ยที่เป็นตัวแทนขายให้กับเราเนี่ยมีเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำเยอะมากใช่ไหมครับตอนนี้มาถึงวิธีการปลูกแล้ววิธีการดูแลบ้างครับพี่อุ๋มเรามีวิธีการปลูกแล้ววิธีการดูแลยังไงข้าวที่เป็นข้าวไรเบอร์รี่ข้าวเพื่อสุขภาพมันแตกต่างจากข้าวเสาให้ข้าวของทั่วไปค่ะก็วิธีการปลูกนะคะก็ถือหนึ่งมันก็จะมีมาตรฐานของมันครับเห็นว่ามีมาตรฐานที่เป็นแนวการทำนาแบบให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ถูกต้องค่ะแล้วก็มาตรฐานของตัวเองก่อนมาตรฐานตัวเองก็ตั้งไว้ค่อนข้างสูงเหมือนกันแล้วมาตรฐานทางราชการไม่ว่าจะเป็น GAP Organic ครับเราก็ต้องรู้ศึกษาพวกนี้เพื่อรอรับว่าอีกหน่อยข้าวก็ต้องเข้าสู่กระบวนการที่เป็นมาตรฐานพวกนั้นแต่เราต้องพิเศษโดยที่ว่าเราเริ่มจากตัวเองในการที่ทำดินให้แตกต่างมาตรฐานพวกนั้นอาจจะเหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือว่าความใส่ใจที่เพิ่มเข้าไปเนี่ยค่ะเราจะทำให้ดินดำดินฟูก็คือเรียกว่ากระบวนการน้ำหมักนะคะหรือกระบวนการที่เติมจุลินทรีย์เข้าไปใช่หรือว่าจะไปดูในเรื่องของว่าหนึ่งไม่เผาตอสังไม่เผาตอสังเข้ากับมีปุ๋ยละในนาเห็นหลายๆที่เผากันเรียบเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็ทำให้รถอีกบนถนนรถติดชนกันวุ่นวายแต่เราจะไม่เผาเพราะสิ่งที่เผาออกไปนะคือปุ๋ยมหาศาลเลยอ๋อเหรอครับใช่คือเราไม่ได้เผาตอสังเราก็เอาตอสังนั่นแหละที่มันเป็นสังมาหมักทำให้การสลายตัวลงไปในดินค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามาวัดแล้วมันได้แล้วค่าที่เราต้องการแล้วเราก็หยุดถ้ายังไม่ได้เราก็ทำจุลินทรีย์เพิ่มจุลินทรีย์ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะคะหรือจุลินทรีย์ที่เป็นจานปลวกหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมามีสูตรของเราในการทำให้เป็นเพิ่มให้ดินฟูการเทสอะแล้วอย่างนี้เนี่ยระยะเวลาการเก็บเกี่ยวล่ะครับเราเหมือนปลูกข้าวทั่วๆไประยะการเก็บเกี่ยวเหมือนกันใช่ไหมครับระยะเวลาการเก็บเกี่ยวของอันนี้จะเป็นข้าว4เดือนก็จะมี120วันซึ่งจะไม่เหมือนต้องตอบข้อหนึ่งก่อนว่าไม่เหมือนคือข้าวพวกนั้นจะถ้าเป็นแถวนี้จะเป็นนาปังนาปังก็จะมี90ครับ90กว่านะคะส่วนของเรานี่จะเป็น120วันใช่ค่ะแล้วเราก็คือทำแค่ขอบเดียวก็คือเอาแค่นาปีซึ่งพันธุ์เนี้ยเอายกตัวอย่างเป็นพันธุ์ไลเบอรี่นะคะไลเบอรี่เนี่ยฤดูกาลเขาเนี่ยซึ่งจริงๆเราพฤษภานะพฤศจิกาสิงหากันยาเดี๋ยวนะคะพฤศจิกาพฤศจิกายนธันวามกรากุมภาเราก็จะมาเก็บเกี่ยวช่วงกุมภาซึ่งมันจะอยู่ในช่วงที่ว่าฤดูกาลหนาวค่ะเม็ดมันก็จะดำค่ะก็คือตามระยะเวลาที่เราผ่านการทดลองกันมาใช่ไหมครับครับแล้วข้าวได้คุณภาพขนาดนี้มาถึงเรื่องการวางแผนการตลาดบ้างตรงนี้เนี่ยพี่อุ๋มมีการวางแผนการตลาดไว้ยังไงบ้างครับวางแผนการตลาดตัวของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเราก็มีช่องทางการจำหน่ายที่ตอนนี้ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยคือเป็นไปรษณีย์นะคะแล้วก็จำหน่ายที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์แล้วก็มีปตท.นะคะมีโอท็อปนะคะที่สถานที่ต่างๆแล้วก็มีในส่วนของเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะมีห้างเดอะมอลล์แล้วก็เดอะมอลล์12สาขามีตลาดกรุงเมฆมีเทอร์มินอล21ก็คืออันนี้ก็คือร้านค้าหลักๆในประเทศอันนี้คือในประเทศนะคะแต่เราก็จะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้เข้าถึงได้ง่ายกว่านั้นอีกก็คือว่าตอนนี้อินเทอร์เน็ต
ใช่แล้วก็ตอนนี้ขายออนไลน์คือสิ่งสำคัญใช่ค่ะแล้วก็มีขายออนไลน์ด้วยออนไลน์มีส่วนของเรานะคะก็มี Facebook นะคะแล้วก็มีในส่วนของที่เป็นออนไลน์ในส่วนของไปรษณีย์ถ้าเกิดว่าเราซื้อที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ก็จะราคาประมาณเท่านั้นแต่ถ้าเป็นออนไลน์ของไปรษณีย์เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของน้ำหนักใช่ใช่อย่าง3กิโลเนี่ยก็จะแค่50บาทถูกป่ะคะแต่ถ้าเกิดทุนค่าขนส่งไปแต่ถ้าซื้อออนไลน์จากเราเลยเนี่ยกิโลนึงเนี่ยมันจะตกประมาณก็30กว่าบาทแล้วซึ่งมันแตกต่างกันเราก็จะหาช่องทางที่ทำให้ผู้บริโภคประหยัดขึ้นในการเข้าถึงเราโดยเราไปโคกับในเรื่องของไปรษณีย์ค่ะไปรษณีย์ไทยเขาจะมีe-commerceครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ของทางไปรษณีย์ค่ะแล้วมาถึงผลตอบรับบ้างตอนนี้กลุ่มลูกค้าที่ได้ทานข้าวแบรนด์นาไทยของเราไปตอนนี้เป็นยังไงบ้างผลตอบรับกับลูกค้าผลตอบรับดีขึ้นนะคะครับก็คือดีขึ้นเรื่อยๆในลักษณะที่ผ่านมาประมาณ3ปีนี้นะคะครับก็มียอดเพิ่มขึ้นแล้วก็บอกว่าสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ที่ยังไม่เปลี่ยนเป็นแบรนด์อื่นเลยก็คือคุณยังคงคุณภาพที่ว่านิ่มอยู่แล้วก็ทานง่ายจริงๆแล้วข้าวพวกนี้คนทั่วไปที่ซื้อไปเนี่ยส่วนใหญ่นะที่มันจะมี2ลักษณะคนที่ทานข้าวไรเบอรี่ครับคือคิดว่าทานแล้วจะทำให้สุขภาพดีโดยการที่แค่เติมลงไปกับข้าวขาวครับแต่คราวนี้ความแตกต่างของโภชนาการ2ตัวเนี้ยคือคุณหุงข้าวขาวซะเยอะแต่คุณเติมไรเบอรี่ไปแค่กรัมเดียวคือมันไม่สามารถทดแทนกันได้ใช่ซึ่งข้าวขาวเนี่ยการสีข้าวขาวการสีก็มีลักษณะแตกต่างอันนี้เป็นกระบวนการข้าวกล้องกับอีกอย่างนึงกระบวนการข้าวขาวเป็นข้าวสีขัดเม็ดซึ่งข้าวขาวก็จะมีแป้งเผื่อจะแป้งจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเนี่ยคือทำให้คุณกินข้าวได้เยอะถูกไหมคะมันจะอิ่มนานแต่ข้าวกล้องปุ๊บมันก็คือเปลี่ยนเลยแล้วมันทำให้เราอิ่มคือไม่กี่คำก็ทำให้เราอิ่มแล้วแต่การคุณไปรวมกันเนี่ยคือคุณก็ไม่รู้หรอกก็เพิ่มทั้งน้ำตาลแล้วอันนี้จะช่วยได้หรือเปล่าก็แค่กรัมเดียวคือมันก็จะทำให้สูญเสียทั้งข้าวขาวแล้วก็เปลืองทั้งข้าวใช่เพิ่มต้นทุนที่สูงขึ้นแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือการกินข้าวเพียวข้าวเพียวคือการกินข้าวไรเบอรี่อย่างเดียวการกินข้าวไรเบอรี่อย่างเดียวก็จะทำให้ว่าตอนแรกอ่ะคนที่ซื้ออยู่ประจำเนี่ยเขาจะโอเคกินข้าวอย่างเดียวเขาจะกินข้าวเพียวคือกินข้าวเปล่าลูกค้าเราส่วนใหญ่เนี่ยกินข้าวเปล่า 3-4 ช้อนหรือกินกับน้ำพริกแค่เนี้ยเพื่อจะลดความอ้วนดูแลสุขภาพครับค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำหรับคนรักสุขภาพใช่ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยพี่อุ๋มใช้หลักอะไรในการทำธุรกิจของเราให้ประสบความสำเร็จถึงขนาดนี้เพราะว่าเห็นตอนนี้เนี่ยมีการส่งออกไปถึงต่างประเทศด้วยค่ะหลักในการทำธุรกิจนะคะก็มันมีปัจจัยเราต้องควบคุมปัจจัยที่ค่อนข้างมีตัวแปรครับให้ได้อาจจะมันไม่ถึงทุกอย่างมันไม่มีอะไรคำว่า 100% ใช่ทุกวันถ้าเกิดเราเริ่มทำอะไรอ่ะมันจะมีอุปสรรคอยู่แล้วครับแต่ทำไงให้อุปสรรคนั้นน้อยก็คือในเรื่องของไม่ว่าจะตัวกลุ่มเองก็เหอะตัวบุคคลที่ตั้งแต่ต้นทางเลยในการผลิตข้าวก็เราต้องเหมือนนำสื่อเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสื่อองค์กรเกี่ยวกับความรู้นะคะก็ถ่ายเอามาให้เขาถ่ายทอดได้รับความรู้ที่เพิ่มขึ้นจะได้ทำให้พัฒนาตัวแบบว่าบุคคลก่อนสิ่งที่เราทำนะคะเพื่อจะให้จุดที่มันเป็นจุดด้อยให้มันเป็นจุดที่เด่นขึ้นแล้วก็ลดลงบ้างค่ะแล้วส่วนมาต่อมานะคะปัจจัยอีกตัวหนึ่งคือในเรื่องของตัว product ตัว product เนี่ยต้องทำยังไงให้นิ่งเสมอครับซึ่งถามว่าข้าวเนี่ยตามฤดูกาลมันมีปัจจัยที่มันเปลี่ยนแปลหรือแปรผันที่ค่อนข้างเยอะก็ต้องควบคุมให้มันอยู่หลายอย่างในการที่ดูว่าและการเด็ดขาดที่ว่าอันนี้ไม่ได้นะคือใจอ่อนเนี่ยนานี้นั่งสารแพ็คซื้อในราคานี้ก็แล้วกันก็จะทำให้เสียก็จะทำให้สินค้าเราคุณภาพน้อยลงก็ต้องตรงตามสโลแกนทุกอย่างคัดทุกเบ้นคัดทุกเม็ดเน้นทุกคำทำเพื่อคุณใช่ไหมครับครับอย่างนี้เนี่ยเห็นโปรดักต์เยอะแล้วก็ดูดีขนาดนี้อนาคตมีแพลนหรือว่าที่จะทำอะไรต่อยอดไปอีกไหมครับอย่างนี้มีค่ะก็จะมีเรามาเรื่องสุขภาพมาแล้วนะคะต่อไปนี่ก็คืออีกประมาณ2เดือนนะคะก็จะมีวางจำหน่ายเป็นตัวของเป็นข้าวก้ามงคลค่ะเพราะว่าเห็นเกริ่นมาเมื่อสักครู่นี้ว่าจะมีข้าวก้ามงคลแล้วก็มีที่เราไปประกวดมาคือเป็นการแปรรูปนะคะคือเราเอาข้าวเนี่ยเป็นแผ่นอมเพื่อลมหายใจหอมสดชื่นคล้ายๆทดแทนหมากฝรั่งซึ่งหมากฝรั่งเนี่ยเราต้องเผลอบางทีเผลอกินซึ่งกระโทษละไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเกิดขึ้นในอนาคต
ส่วนอีกอย่างหนึ่งก็ต้องทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็เอานั่นแหละอุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดจากหมากฝรั่งเนี่ยมาคิดต่อว่าจะทำยังไงที่เราสามารถเอาประโยชน์จากข้าวที่เราทำเนี่ยมาทำเป็นหมากฝรั่งเราก็ทำไปแล้วแล้วก็ได้ไปประกวดในเมืองทองแต่ว่าประมาณสักช่วงกลางๆอ่ะถึงจะออกตัวโปรดักต์ค่ะก็คือเป็นรางวัลที่เราได้มาจากการทำข้าวใช่เป็นแผ่นอมเพื่อลมหายใจสดชื่นเป็นไรสติกค่ะครับครับสุดท้ายเลยให้พี่อุ๋มฝากนิดนึงสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้แล้วก็อยากจะหาลองชมลองชิมข้าวแบรนด์นาไทยนะครับสามารถไปหาซื้อได้ที่ไหนได้บ้างตอนนี้นะคะของนาไทยนะคะก็จะมีจำหน่ายนะคะที่เดอะมอลล์12สาขานะคะก็จะเป็นเดอะมอลล์นะคะสยามพารากอนนะคะเทอร์มินอล21นะคะแล้วก็กูเม่นะคะแล้วก็จะมีปตทค่ะปตทนี่ก็จะเป็นบางสาขานะคะก็จะอยู่แถวสระบุรีซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ตามโอท็อปนะคะก็จะมีพลูแคร์นะคะแล้วก็บ้านเขาริมสวนนะคะแล้วก็ในเว็บไซต์นะคะในเว็บไซต์ก็คือของในเรื่องของไปรษณีย์ค่ะอีคอมเมิร์ซเพราะว่าค่าขนส่งจะถูกนะคะฝากเบอร์โทรนิดนึงสำหรับคนที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับค่ะ094ค่ะ118838ค่ะก็โทรต่ออุ่มได้โดยตรงเลยค่ะก็โทรมาสอบถามข้อมูลจากอุ่มได้โดยตรงนะครับครับคุณผู้ชมและนี่นะครับก็คืออีกหนึ่งธุรกิจก็คือธุรกิจข้าวไลเบอรี่หรือว่าธุรกิจสำหรับกลุ่มคนรักสุขภาพทานอาหารคลีนนะครับได้ทั้งประโยชน์ทั้งกลุ่มคนที่ทำธุรกิจเล็กๆที่ทำนานะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มคนผู้บริโภคเองก็ตามนะครับในวันนี้ยังไงต้องขอบคุณพี่อุ่มด้วยที่ให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้นะครับธุรกิจขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ